วัสดีค่ะแม่โอ๋นะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ในช่วงนี้นะคะอันดับแรกเราก็มีกระดาษไซส์ขนาด24 เซนคูณ 14.5 เซนนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งของกระดาษนี้นะคะแล้วเราก็วัดมาที่วัดตรงฝั่งที่เป็นด้านเปิดด้านนี้นะคะวัดลงมา 4.5 เซนนะคะแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็วัดลงมาอีก6เซนจากนั้นเราก็มาวัดฝั่งที่เป็นสันด้านนี้นะคะ 1.8 เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลากเส้นจากจุดที่เราวัด 4.5 เซนไปที่ 1.8 เซนแล้วเราก็มาวัดด้านนี้นะคะให้เป็น 3.5 เซนนะคะแล้วเราก็วาดลากเส้นตรงนี้นะคะไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็วัดที่2เซนแล้วก็ลากเส้นต่อนะคะและอีกฝั่งนึงก็ 3.5 เซนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดตามแบบได้เลยค่ะสำหรับทำหน้ากากก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาเราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือผ้า2ชิ้นที่จะทำแผ่นด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นตัวกรองอยู่ด้านในอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็แบบตั้งแล้วก็ลากเส้นเลยนะคะเราได้แบบนี้เสร็จนะคะแล้วก็ตัดโดยที่ว่าเว้นขอบไว้สำหรับเย็บด้วยนะคะแล้วเราจะได้แบบอย่างนี้นะคะตัดทั้งหมด3ชิ้นนะคะเราได้แบบ3ชิ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเย็บกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราพับครึ่งของตัวนี้นะคะแล้วก็เย็บตัวที่เป็นที่รอยลากเส้นไว้ตรงนี้นะคะชิ้นเราจะได้เป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอา2ชิ้นนี้ด้านผิดกับด้านผิดนะคะมาชนกันแล้วเราก็ใช้เข็มหมุนนะคะกัดไว้ก่อนตรงที่ชนกันนะคะทั้ง2ด้านถ้าเกิดใครยังไม่ชำนาญก็กัดตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเผื่อกันหลุดนะคะแล้วเราก็มาเย็บเดินเส้นโดยที่ด้านนี้เราจะไม่เย็บนะคะแล้วมุมด้านที่เราเย็บอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดมุมนี้นิดนึงนะคะเวลากลับออกมาจะได้ออกมาเป็นมุมที่สวยนิดนึงนะคะก็จะได้ผ้าแบบนี้นะคะส่วนผ้าอีกชิ้นนึงนะคะเราก็นำด้านผิดนะคะด้านนี้นะคะมาประกบกับตัวนี้เก็บริมด้านนี้นะคะแล้วก็ประกบตรงที่เราเป็นตัวกลับผ้านะคะเราก็ดันผ้าเข้าไปด้านในนะคะก็พับตรงชายนี้ลงมาค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาเดินเส้นเย็บรอบเลยค่ะ
แล้วเราก็เย็บเสร็จแล้วจะได้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พับเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อจะทำใส่ตัวยางยืดนะคะพับอย่างนี้แล้วก็เย็บเดินเส้นทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราใช้ยางยืด2เส้นนะคะวัดขนาด20ประมาณ27เซนนะคะแล้วก็ใช้ตัวเขาเรียกว่าที่ดึงยางยืดนะคะถ้าเกิดใครไม่มีสามารถใช้หลอดกาแฟเพื่อสอดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็มัดปมให้เรียบร้อยค่ะมัดปมเสร็จ2ด้านนะคะแล้วเราก็ดึงตัวที่มัดปมสอดเข้าไปไว้ด้านในนี้นะคะแล้วเราก็ได้หน้ากากสำหรับใช้ในครอบครัวแล้วก็ถ้าเกิดใครจะแบ่งปันกับเพื่อนบ้านอะไรก็ได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ